สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณอีเลนฮอลิเดย์ดูแลกันและกันนี่คืออีกหนึ่งขุมทรัพย์ของบาหลีครับคุณผู้ชมฮะที่จะพาคุณนิรุตมาดูหลังป้ายเนี่ยคือขุมทรัพย์ของบาหลีเลยที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นมรดกโลกใช่ฮะเป็นนาขั้นบันไดเป็นนาขั้นบันไดถูกฮะที่ก็เป็นการอนุรักษ์นั่นเป็นการออกแบบที่สวยที่สวยงามและเป็นการอนุรักษ์และการทำการเกษตรเป็นมรดกของโลกทั้งโลกใบนี้จะมีมรดกอันนี้ให้ลูกให้หลานเราดูฮะพื้นแผ่นดินนี้ปลูกข้าวเลี้ยงคนบาหลีได้ไม่พอก็ต้องนำข้าวจากประเทศไทยถูกเราไปดูกันไปดูกันคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมวันนี้อากาศดีมากแล้วก็สดชื่นมากกลิ่นเป็นกลิ่นธรรมชาติยอดเยี่ยมเลยฮะบาหลีเป็นเจ้าของผืนแผ่นดินนี้เป็นเจ้าของมรดกโลกอยากชวนคุณผู้ชมมาที่นี่ระบบน้ำปริ้งนะฮะคุณนิรุตนะระบบชลประทานบนพื้นที่ราบสูงดีมากครับตรงที่ทำการเกษตรก็คือเจาะเป็นช่องให้น้ำไหลมาแล้วก็ทดระบบน้ำเป็นการเหมือนกับฝายทดน้ำเล็กเป็นร่องน้ำเล็กๆมาแล้วเล่านี้แล้วเกิดร่องบนถึงขั้นสุดท้ายน้ำเต็มทุกขั้นเลยครับแล้วที่ว่าอากาศดีและหอมเนี่ยเพราะว่าดินไม่ได้ถูกใช้สารเคมีอ๋ออย่างนั้นนั่นเองก็เลยได้เป็นมรดกโลกอย่างนั้นนั่นเองพันข้าวเป็นพันอินทรีย์พันพื้นเมืองยอดเยี่ยมต้องมาคุณผู้ชมต้องมานี่ก็สบายนะเนี่ยสดชื่นมากรายการต่อไปรายการต่อไปที่ไหนสดชื่นแน่นอนแล้วก็อิ่มบุญด้วยไปไหมไปเชิญครับเรากำลังจะจัดการมื้อเที่ยงคุณผู้ชมครับอยู่ที่เมืองอุบุตฮะเมืองอุบุตกลางของเกาะตรงกลางของเกาะบาหลีอันนี้ของผมเป็นเป็ดเป็ดทำอะไรมาเป็ดบาปิกก็คือเป็นเป็ดลักษณะของการทอดนะฮะแล้วผมเป็นซี่โครงหมูคุณผู้ชมไอ้บาร์บีคิวสแปริสครับใช่แล้วซี่โครงหมูย่างพรีเซนเทชันดีมากแล้วก็รสชาติดีฮะร้านนี้เป็นร้านที่อยากจะพาแขกสำคัญมาทานเขาเคยไปชิมน่าอร่อยมากชื่อร้านอะไรบอกหน่อยชื่อร้านเดอะพอนครับมื้อนี้เต็ม10ได้เท่าไหร่เนี่ยรสชาติจิ้มกับเพรสเทนชั่นให้10เต็ม10เลยโอ้โหมื้อนี้อร่อยมากคุณผู้ชมสำหรับซี่โครงหมูจานนี้ก็รสชาติดีฮะจะออกหวานๆเค็มครบเครื่องเลยทีเดียวอร่อยมากๆครับท่านผู้ชมพูดจริงๆนี่ยังไม่หมดนะยังสั่งมาอีกอันนี้สเต็กนี่ชิคเก้นโอเคสเต็กไก่ครับท่านผู้ชมอะไรที่ย่างๆเนี่ยสเต็กหมดอ่ะที่นี่คุณผู้ชมบาร์บีคิวอ่ะบาร์บีคิวนี่แต่ว่ามาร้อนๆนะฮะเตาก็พิเศษชั้นดีมั้ยแล้วน้ําควันมีอะไรเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่กินมีปิ้งตรงนี้เลยปิ้งกันตรงนี้เลยคือสุดยอดดีมั้ยเห็นมั้ยมากันอย่างนี้เลยฟันขมเหาเลยขมงครับขมงเลยโหบอกเลยนี่มีเผ็ดบอกเลย10วันนี้เต็ม10เต็ม10บอกเลยว่า10คุณผู้ชมอร่อยละท่านผู้ชมครับเป็ดอีกไหมเอาเป็ดอีกไหมฮะอยากได้อ่ะเดี๋ยวผมจะให้อีกตัวนึงเลยนะทานเยอะๆทานเยอะเสร็จเราจะได้มีแรงเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อครับอ
ความโดดเด่นของที่นี่คือแผ่นหินแกะสลักหน้าปากทางเข้าถ้ำครับมองไปมองมาดูคล้ายๆกับใบหน้าของช้างโดยชาวบาหลีเชื่อกันว่าเป็นปากของปีศาจร้ายภายในถ้ำจะมีรูปปั้นต่างๆตามความเชื่อของศาสนาฮินดูนอกจากนั้นที่นี่ยังมีสระศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบาหลีเชื่อกันว่าถ้าใครอยากมีลูกลองมาดื่มหรือมาอาบน้ำที่นี่จะมีลูกสมปรารถนากันเลยครับขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ระลึกความทรงจำถึงราชวงศ์บาหลียุคศตวรรษที่11โดยการแกะสลักหินภูเขาที่มีขนาดสูงใหญ่และสวยงามมากครับคุณผู้ชมSo thank you very much. So welcome to Bali. Hopefully enjoy to see the Bali, real Bali, for you to come to Bali again. Thank you very much.สุขเสมอขอบคุณครับเบรกหน้าจะมีอะไรเดี๋ยวรอชมกันนะครับ